เรียนจบมหาลัยแล้ว20กว่าวิชาที่อยู่ในหัวเรา30 40ในวิชาในหัวเราแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังตอบไม่ได้ว่าเราจบมาเราจะทำงานอะไรจริงมั้ยฮะแรลลี่เป็นกีฬาที่ถ้าเปรียบฟุตบอลเป็นเหมือนฟีฟ่านะครับเขาระบุอยู่แล้วว่าเป็นกีฬาที่อันตรายที่สุดเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นการวิ่งสถานที่ที่เป็นสถานที่สาธารณะทั่วไปไม่มีจุดที่มารองรับในเรื่องของว่าเมื่อคุณหลุดโค้งแล้วความเร็วเท่านี้ก่อนที่จะกระแทกบังเกอร์จะลดเหลือเท่าไหร่ยังไงซึ่งในทางเรียบมันมีที่เป็นเซอร์กิตแต่พอเป็นแรลลี่พอทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติหมดดังนั้นเลยเกิดความอันตรายนะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเจอในเรื่องของน้ำตกลำธารหินต้นไม้หน้าผาเหวซึ่งเราเจอมาหมดแล้วดังนั้นโอกาสที่จะหลุดโค้งแล้วไปเจออะไรพวกนี้ก็อันตรายมากจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยรถมันต้องแข็งแกร่งมากกว่าปกติข้อดีของการแข่งขันรถระดับโลกแล้วมาตรฐานของ FIA นะครับก็คือทำให้รถมีความใกล้เคียงกันสูงสุดก็จะเป็นเครื่อง 1,600cc กับเทอร์โบ1ตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์5สปีดเป็นเรียกว่า sequential น้ำหนักตัวรถก็ใกล้เคียงกันนะครับก็คือ1ตัน230อะไรประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับดังนั้นวัดกันที่คนและเป็นหลักแล้วก็วัดกันที่อาวุธสแปร์พาร์ทแล้วก็กลยุทธ์ของเอนจิเนียร์ต่างๆที่ว่าคุณไปอยู่ทีมเนี้ยถ้าทีมนี้มีเอนจิเนียร์วางแผนรถดีดูแลเรื่องของการเซตอัพรถดีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จมีสูงมากก่อนที่จะเข้าวงการเวิลด์ระดับเวิลด์แรลลี่ได้ต้องไป2ล้อเขาเรียกจูเนียร์เวิลด์จูเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพก่อนแล้วพอเป็นจูเนียร์เวิลด์เสร็จคุณก็จะมาขยับมาเป็นขับเคลื่อน4ล้อที่เป็น WRC 3จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งของการเข้าประตูสู่วงการที่สุดยอดของแรลลี่จริงๆแหละจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อแต่เป็นทีมส่วนตัวโรงงานส่วนตัวโรงงานเล็กๆโรงงานไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เท่ากับโรงงานผู้ผลิตรถยนต์แต่เป็นโรงงานที่รองรับการันตีโดยบริษัทรถยนต์เป็นในๆอยู่แล้วนั่นก็คือเป็น WRC 3ที่จะดูแลส่วนนี้อยู่จะมีนักแข่งไดรเวอร์20คนทั่วโลกที่จะมาต้องมานั่งแย่งซีทไดรเวอร์กันตรงนี้กัน WRC 3นี้เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์เต็มที่และอยากเข้าเวิลด์แรลลี่จริงๆตัวนี้เป็นการทดสอบแหละแต่พอ WRC 3ประสบความสำเร็จแล้วคุณก็ขยับไป WRC 2พอไป WRC 2ข้อดีคือว่าจะเป็นทีมย่อยของทีมโรงงานผู้ผลิตรถยนต์จริงๆแล้วจะเข้ามาเลือกตัวคุณแล้วว่าคุณจะอยู่อะไรอยู่ทีมไหนยังไงเพื่อที่จะทำให้ในปีที่คุณได้ติด1ใน3ของประจำปีคุณโอกาสไป WRC รุ่นท็อปเลยมันทำให้เป็นเลเวลชัดเจนมากครับว่า3 2แล้วก็ไป1เปรียบเหมือนฟอร์มูล่า1ครับฟอร์มูล่า3ฟอร์มูล่า2แล้วก็ฟอร์มูล่า1ซึ่งจะเป็นคลาสเลเวลเดียวกันนั่นเองครับผมด้วยตัวรถโรงงานที่สร้างขึ้นมาก็จะเป็นในเรื่องของโนว์ฮาวของเอนจิเนียร์ในเรื่องตรงนี้มันจะวัดกันที่ในเรื่องของประสบการณ์ของผู้ผลิตและแอโรไดนามิกของรถแต่ละคันก็จะดีไซน์ไม่เหมือนกันถ้าเราไปดูใน WRC ได้นะครับจะแตกต่างกันดังนั้นก็จะเป็นเรื่องของโนว์ฮาวของเอนจิเนียร์หนึ่งแล้วนะครับสองคือเรื่องของไดรเวอร์ที่สามารถปรับตัวได้เร็วขนาดไหนรถจะต้องมีความพิเศษตรงที่ว่าในเรื่องของแอโรไดนามิกที่ดีแล้วก็มีโนว์ฮาวของเอนจิเนียริ่งที่สร้างรถออกมาได้แข็งแกร่งแล้วก็จบการแข่งขันได้ตอนนี้รถที่เราเลือกไว้นะครับก็จะมีซีตรอง C3 รุ่นก็คือ R5 WRC และอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Ford Fiestaตัว2019 spec R5 WRC เหมือนกันคราวนี้เราจะมานั่งเทียบนะครับว่าเราชอบซีตรองกว่าหรือฟอร์ดกว่าเพราะว่ารถเนี่ยมันขับต่างกันอยู่แล้วฟิลลิ่งเราสามารถเลือกได้2คันนี้เพราะทีมที่เราไปดีลกับเขาแล้วเขาสนใจในตัวเราทีมเนี้ยจะเอาอะไรก็ได้2คันนี้ขอให้ถูกใจและขับให้มันดีแค่พอเองพอครับเรียนจบมหาลัยแล้ว20กว่าวิชาที่อยู่ในหัวเรา30 40ในวิชาในหัวเราแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังตอบไม่ได้ว่าเราจบมาเราจะทำงานอะไรแต่อย่างนักแข่งเมืองนอกเขาระบุเลยว่าเขาจะไป WRC เขาจะไป Formula 1เขาจะไปเป็นนักแข่งทั้งเรียกสุดยอดมืออาชีพเขาจะไปสู่โรงเรียน Academy นั้นๆครับแล้วเขาจะมีคนโค้ชให้จะมีคนคุมอาหารให้แม้กระทั่งคนดูแลบุคลิกภาพคนดูแลในเรื่องของการแต่งตัวอะไรต่างๆเขาจะวางเป็นคอนเซ็ปต์ให้หมดเลยครับคุณต้องทำอะไรยังไงนี่ครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างแม่นยำเลยเพราะว่าในช่วง10ในช่วง1ปี2ปีที่มันเสียไปครับของเขาเสียไปด้วยการพัฒนาไม่ได้เสียไปเพราะเป็นการหว่านล้อมหรือว่านแหว่าฉันจะต้องชอบอะไรชอบกีฬาประเภทไหนไม่ยังไงเขาเลือกอยู่แล้วครับนักแข่งที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกเลยที่ผมศึกษาในเรื่องของแอคทิวิตี้ของเขาเนี่ยเขาจะตัดสิ่งรบกวนรอบข้างออกถ้าเขามุ่งมั่นว่าเขาจะไป WRC เลยเนี่ยเขาจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของธุรกิจเลยเขาจะมองเรื่องของกีฬาล้วนๆแล้วก็ทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพได้ก็คือจ้างโค้ชเลยครับเขาจะไม่มานั่งแบบว่าเดี๋ยวลูก18ขวบก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปแข่งนะไม่ใช่ฮะก็จะมีการเทรนครับคุณพ่อกับแม่ของเขาเมืองนอกเนี่ยส่งลูกเรียนขับรถตั้งแต่เด็กๆเลย9ขวบ10ขวบ11ขวบเริ่มจับละพอรู้ว่าลูกชอบแบบนี้เลยส่งตั้งแต่เด็กแล้วก็เข้าอะคาเดมี่เข้าแคมป์ซึ่งมันเหมือนหลักสูตรที่แบบว่าชื่นชอบครับเขาพัฒนาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วพอเขาเปิดตู้ม18มา
ขาขยับระดับโลกได้ตั้งแต่อายุ19เลยครับนั่นคือสิ่งที่นักแข่งอาชีพเขาจะเป็นกันคือ1คุณมีวินัย2คือพอเมื่อคุณเห็นช่องทางว่าคุณต้องการไปถึงไหนคุณทำให้มันเต็มที่ตัดสิ่งรบกวนจากภายนอกแล้วก็มุ่งมั่นในอนาคตที่คุณจะทำเปรียบเหมือนเป็นอาชีพครับเพราะมันคืออาชีพอยู่แล้วราคาใช้จ่ายรายรับรายได้อะไรของเรื่องนักกีฬาเนี่ยประเทศไทยอาจจะยังไม่รู้ว่ารายรับรายได้ของเขานักกีฬารถแข่งเนี่ยมันได้ขนาดไหนยังไงแต่ผมบอกเลยว่ามันเริ่มต้นก็เริ่มที่7หลักแล้วต่อเดือนผมมองว่ามันเป็นอาชีพนึงที่ทำให้มีอาชีพที่มันมากกว่าที่เราเคยคิดที่เคยเห็นว่ามันจะมีกีฬาอะไรบ้างว่าที่มันสามารถสร้างรายได้กับเรานู่นนี่นั่นใช่ไหมครับและที่สำคัญคือเราดึงเงินต่างประเทศเข้ามาด้วยแต่ถ้าเกิดคุณโชคดีในอนาคตถ้าคุณเป็นระดับโลกจนป๊อปปูล่าอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้1เดือนคุณรับได้ฮะ100ล้าน200ล้านนะคุณดึงเงินนั้นเข้ามาเมืองไทยอ่ะที่ดูแค่ต่อเดือนแล้วปีนึงคุณได้เท่าไหร่การแข่งขัน World Rally เป็นกีฬาที่คนดูเยอะมาก 1,500 ล้านคนทั่วโลกกำลังดู WRC อยู่ในทุกๆปี13ประเทศถึง14ประเทศแล้วแต่ปีเนี่ยคนดูในสนามอย่างเดียวที่เป็นคนยอมซื้อตั๋วมาดูเนี่ยรวมแล้ว4ล้านคนเทียบเท่ากับฟอร์มูล่า1มันเลยทำให้เกิดเป็นแอคทิวิตี้ของในประเทศที่แข่ง WRC อยู่สร้างเป็นอะคาเดมี่ขึ้นมาแล้วส่งนักแข่งมาเป็นตัวแทนของประเทศนั้นมาแข่งอย่างเช่นฝรั่งเศสเบลเจียมฟินแลนด์หลักๆที่เราเห็นใน WRC เนี่ยนะครับเป็นคนของประเทศส่งมาเลยถ้าเปรียบง่ายๆคือมันคือโอลิมปิกเลยแหละครับสำหรับประเทศยุโรปของเขาเลยอย่างที่บอกครับว่า1สร้างชื่อเสียง2สร้างรายได้เอาเงินกลับเข้าประเทศของเขาได้ด้วยเขาก็จะจัดเลยครับว่ามีการคัดตัวที่จะหานักแข่งไป WRC อย่างนี้เลยนะครับใครติด1 2 3ประเทศส่งเลยคนหมู่มากจะมองว่าคนนักแข่งจะต้องมีเงินร่ำรวยอยู่แล้วถึงมาแข่งรถมันก็จะมีหนึ่งในนั้นแหละครับที่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกคุณคิดเพราะอย่างผมเนี่ย20ปีผมก็ยังไม่มีสปอนเซอร์ที่ทำให้ผมมีรายได้อู้ฟู่ขนาดนั้นผมยังต้องจ่ายรายเดือนในการออกเทรนเนอร์เองจ้างเทรนเนอร์มาออกกำลังกายเองผมยังต้องทำงานจากข้างนอกเป็นวิทยากรเพื่อเอาเงินมาจ่ายที่พักเองการที่เป็นแชมป์ในประเทศไทยจริงๆไม่ได้ตอบโจทย์อะไรขนาดนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าเราต้องดูแลตัวเองเพื่อที่จะทำอะไรกลับมาให้ประเทศไทยมากกว่าซึ่งคนไทยหลายๆคนมันไปได้หลายประเภทแล้วครับแต่แค่ว่าขาดโอกาสสนับสนุนจากรัฐบาลแค่นั้นเองเนี่ยออกบนถนนเนี่ยโหครับฉวาดเฉวียงมีทั้งหมอบมีทั้งอะไรซึ่งบางทีเมืองนอกยังทำไม่ได้แต่ว่าใจเขาก็ได้แหละใจเขาได้แล้วแล้วเราไม่จับเขาอะมาเข้าหลักสูตรหรอครับใช่ไหมครับถ้าอย่างมอเตอร์ไซค์ง่ายเลยเพราะค่าใช้จ่ายก็จะไม่ได้สูงมากเหมือนรถยนต์เข้าหลักสูตรเข้าอะคาเดมี่สร้างโอกาสให้กับเขาและในกลุ่มก้อนเขาอะที่เขาเคยมีขับมีพักพวกอะแล้วเขาเห็นว่าไอ้คนเนี้ยเพื่อนเขาตั้งแต่สมัยหมอบด้วยกันเนี่ยวันนี้ไปอยู่มอเตอร์จีพีสมมตินะครับอยู่มอเตอร์จีพีได้รายได้7ล้าน8ล้านต่อเดือน10ล้านต่อเดือนสมมตินะฮะทำไมจะไม่มีคน1 2 3อยากตามมาจริงมั้ยฮะมันเป็นการปูทางก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆโตขึ้นเหมือนต้นไม้ค่อยๆโตจนทำให้คนเนี่ยเริ่มอยากเข้ามาประดังกันมารู้สึกแบบว่าโอ้โหฉันอยากเป็นนักกีฬามากขึ้นทุกกีฬาก็จะเป็นประเภทนี้แต่แค่รถยนต์น่ะมันจะใช้เงินเยอะหน่อยดังนั้นสิ่งที่ผมวางเป้าไว้ก็คือคุณต้องเริ่มต้นที่ถูกทางทุกๆปีที่มันคุณมาเสียตังค์ในการที่จะเป็นการทำให้อนาคตเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องคุ้มค่าและไปในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเอาเงินไปหวานแล้วไปนั่งเดินหาว่าฉันจะต้องไปทางไหนยังไง